ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องหรือมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าหมกมุ่นอยู่กับงานมหาลัยนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับคุณตื่นขึ้นมาในตู้แช่แข็งบนยานอวกาศสักที่หนึ่งถ้าคิดว่าคุณนั้นตื่นมาบนยานสบายๆคิดผิดครับเสียงเตือนขนาดนี้มันไม่ปกติคุณก็เลยตัดสินใจออกจากตู้แช่แข็งนี่แล้วหาทางเอาตัวรอดต่อไปและทางหนีของบนยานอวกาศมันจะมีอะไรไปมากกว่าสิ่งที่เรียกว่ากระสวยอวกาศนี่ก็ตั้งชื่อใช่ปะตั้งชื่อจริงด้วยเว้ยมันคงไม่มีใช้ซ้ำหรอกนอกจากผมจะสมัครไอดีสำรองอะนะลืมสวัสดีคนดูเลยก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็เรากลับมากับเกมใหม่ที่เปิดตัวมาที่10กรกฎาคมนะครับแต่ผมมาเล่นที่31กรกฎาคมนะครับตกข่าวไปเกือบอาทิตย์กว่านะฮะและผมขอสารภาพเลยว่าผมรู้จักเกมนี้เพราะว่าบน Facebook ครับไม่ใช่ว่าเพจ Official เข้ามาประกาศนะครับคือคลิปเกมเพลย์แม่งโดนดูบแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเกมใหม่นั่นแหละผมก็เลยแบบผมไปดูอ่านเมนต์ดูว่าเกมจริงๆมันชื่ออะไรผมก็มาเจอกับ Snow Break นะครับเห็นรีวิวจาก FC นะครับว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าเป็นนิเกะผสมกับเกนชินแต่ทำไมฟีลลิ่งแรกผมนึกถึง PGR กับ God of War วะระบบควบคุมมันก็ดีนะเนี่ยสมูทใช้ได้แต่ว่ายังวิ่งไม่ได้เลยแค่วิ่งหย่อๆเว้ยไม่มีตัวละครนะพี่เคาะสายอาชีพไม่ใช่สายอาชีพหรอกยศตัวเอกชัวร์เลยนี่อะไรเนี่ยเตือนตามเส้นแล้วปุ่มมันทำอะไรวะโอ้วิกกิ้งหลบใช้สตามิน่าด้วยโอเคตามนั้นมันคือการกดแดชทีนี้ก็แค่เดินตามเส้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับแอคชั่นอินสคัมมิ่งนั่นไงแอคชั่นอินสคัมมิ่งเอาเป้าไปลากออโต้ชูตไม่ถนัดอะวิ่งได้แล้วอ๋อเป็นวิ่งออโต้ผมนึกว่าเล่นคอร์ดิวตี้หมด BR นี่อะไรเข้าคูเวอร์โอเค thank you ว้าวโอ้ไม่ได้เล่นเกมแนวโคเบียชูเตอร์มา5ปีแล้วนะครับไม่นับนิเกะนะหมายถึงแบบขยายไปในโคเวอร์ทูโคเวอร์อย่างเงี้ยไม่เคยเล่นมานานแล้วนะฮะหมดยิงออโต้ไม่ถนัดยิงเรียบง่ายกับยิงขั้นสูงงั้นยิงขั้นสูงแล้วกันพอดีว่าเป็นพวกฮาร์ดคอร์เกมเมอร์มันก็เหมือนมาตรฐานเกมโคเบียทั่วไปทำไมกูยิงปืนบ่อยจังเลยโอ้เขาบอกให้กดแดชแต่กูไม่กดไงก็ว่าอยู่ปุ่มอะไรปุ่มยิงฮิปไฟเฮ้ยใจเย็นใจเย็นค่อยๆฝึกกันใช้สกิลเลยเขาบอกให้เราใช้สกิลแล้วก็ใช้ปุ่มแดชเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางอ๋อต้องเอาตัวเดินไปชนก่อนแล้วก็กดแดชโอเคเกมยิงมันไม่มีสิ่งนี้ได้ไงล่ะการควบคุมเยอะใช้ได้นะเนี่ยคลาสสิกเชี่ยวชาญการยิงคือแล้วก็เปลี่ยนทิกโอ้โหตั้งค่ากันยาวๆแล้วเกมนี้เผลอนั่งอ่านนานนะครับก็ขอตัดเลยแล้วกันเนาะมันเล็งก่อนได้โอ้ตะปุ่มเล็งอยู่สักไกลเลยนี่อะไรโอ้ตั้งค่าฮิตอยู่ดีอ้าวแบบนี้ก็สวยดิตั้งค่าเป็นชั่วโมงนะครับก็ขอตัดมาตอนสู้กับบอสเลยแล้วกันโอ้โหไอ้ท่านี้แดดสิครับรออะไรอยู่โอ้โหโดนนิดนึงไม่เป็นไรยิงต่อไปเลยแล้วกันสมมติแบบถ้าเกิดว่าเราไม่ถอยน้อยไปสู้กับบอสเนี่ยเราจะโดนแบบบอสกืนกระสุนไปเรื่อยๆใช่ไหมคือกฎของเกมแนวนี้คือมันต้องใช่แหละเฮ้ยอะไรอ่ะนางบุกอวตารพร้อมแล้วกดอ๋อกดอันติระบบล่างอวตารกดอันติเอาสักเกมกูอ๋อโอเคมันตัดเข้าคัตซีนแล้วยังไงจบแล้วใช่ไหมน่าจะจบแล้วล่ะจบแล้วแหละเหนื่อยจบยังไงจบถึงจะมียก2จบโอเคไม่ยก2ถ้าล่างแตกเฮ้ยทีนี้ก็หมดแล้วมั้งออบเจกต์ก็มาที่กระสวยตัวเอกที่เราลงมาเมื่อกี้เอาละเรามาต่อกัน
น้องสาวน้องสาวใครทำไมถึงเขียนเข้ามาน้องสาว NPC ป่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยน้องสาวพระเอกเหรอเฮ้ยน้องสาวพระเอกจริงเหรอตันลากตันลากมันนอกเรื่องกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันต่อเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าเรากับน้องสาวเนี่ยไปสนามประลองเพื่อดูการประลองของวาคิลี่ซึ่งการประลองเนี่ยมันก็ประลองกันอย่างดูเดือดเผ็ดมันจนกระทั่งมีแสงบางอย่างนั้นตกมาจากท้องฟ้าซึ่งสิ่งนี้มันดึงดูดสายตาผู้คนหลายคนรวมถึงวาคิลี่ที่แข่งอยู่ด้วยแต่เราต้องหยุดเพียงเท่านี้เนื่องจากระบบแจ้งเตือนนั้นได้บอกว่าตัวเบรกหลักมันใช้ไม่ได้เบรกฉุกเฉินก็ใช้ไม่ได้กระเซาะอวกาศไม่มีปัญหาอีกแล้วซึ่งตัวเอกเราก็มีสติมากพอที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้ได้ก่อนที่เช่นนิรภัยนั้นจะรัดตัวเขาไว้ซึ่งก็ฟาดแรงใช้ได้จนกระทั่งเขาเห็นภาพน้องสาวของเขาซึ่งนี่มันเป็นไปไม่ได้นี่น่าจะเป็นภาพลวงตาเลยล่ะเมื่อสิ้นสุดแรงกระแทกก็มีสาวคนนึงนั้นมาเปิดประตูให้คุณชื่อในเตอร์อ่านยากไปหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ในตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะเรียกเธอว่าเวนส์เดย์ผมขอเรียกว่าเวนส์เดย์เลยละกันซึ่งเธอก็ดูประหลาดใจงั้นที่คุณนั้นยังมีชีวิตอยู่ในความหมายของผมคือ2คนนี้มันรู้จักกันมาก่อนที่จะมีคนทักมานั่นคือคาโรไลน์ซึ่งเธอจะมาบอกขั้นตอนต่อไปนั่นคือคุณกับเวนส์เดย์นั้นต้องออกไปจากที่นี่ซึ่งเราต้องการปืนและเธอก็ให้ปืนกับเราจริงๆว่ะปืนสวยดีคงไม่ต้องใช้ยิงหัวใครหรอกและแผนต่อไปนั่นก็คือเพนออกจากที่นี่ออกจากโซนอาเลฟแล้วกลับไปบริษัทซึ่งโซนอาเลฟเป็นที่เดียวกับที่เราฝันไปในตอนแรกนั่นแหละเมื่อกลับมายังบริษัทแล้วคาโรไลน์ได้ถามคุณว่าคุณไม่มีความทรงจำเมื่อ3ปีที่แล้วเลยเหรอซึ่งเขาน่าจะสลบไปอาการที่2คือมักจะฝันถึงชิ้นส่วนความทรงจำที่แปลกๆใช่ไหมล่ะก่อนที่คาโรไลน์นั้นจะเปิดระบบการสแกนทั้งตัวโดยให้ตัวคุณนั้นลงไปนอนในอ่างน้ำนั่นก่อนที่เธอนั้นจะเปิดภาพอะไรบางอย่างซึ่งตัวเราได้ยินว่าตั้งแต่เกิดจนตายบริษัทอิตาซิลนั้นก็พร้อมให้บริการคุณซึ่งผลตรวจสอบที่ได้มาแล้วคือมีบางอย่างนั้นปันผิดปกติในศูนย์เส้นประสาทของสมองฟังผมพูดไม่เข้าใจใช่ผมก็ไม่เข้าใจดูภาพก็ยิ้มไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคาโรไลน์จะอธิบายให้คุณฟังว่าเส้นประสาทตามพื้นฐานของคุณนั้นก็ยังเหลือครบแต่มีเส้นประสาทบางอย่างที่งอกขึ้นมาซึ่งมันคือเส้นประสาทเทเลโอปิกที่งอกขึ้นมาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเท่าไหร่นอกจากมันมีผลกระทบต่อคุณคำถามข้อสี่ก็คืออยากได้ข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนถ้าข่าวร้ายก็คือเอาล่ะที่บอกว่าฝันแปลกๆเนี่ยเพราะว่าเส้นเทเลโอปิกเนี่ยมันมีเฟสแต่จากการตรวจสอบเส้นประสาทเทเลโอปิกของคุณนั้นเราหาไม่มีเฟสที่อาศัยนั้นไม่เจอเลยแต่กลับไปเจอหมวดที่โอโทปิกคู่ซึ่งอาการเหล่านี้จะทำให้เกิดความสุจันร่วมเนื่องจากไม่พบความผิดปกติใดๆนึงคิดว่าเจ้านี่แหละอาจจะเป็นปัญหาข่าวดีคือเส้นประสาทเทโอปิกนั้นจะไม่ส่งผลอันตรายต่อคุณแต่กลับช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายและความแข็งแรงของร่างกายของคุณและคุณก็ได้รับความสามารถพิเศษในการต่อสู้ซึ่งมีเฟสได้กำหนดไว้แล้วซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยและนั่นจะอยู่ในส่วนของข่าวร้ายซึ่งมันก็เหมือนกับสายอากาศที่คอยรับสัญญาณเตือนหัวคุณตลอดเวลาเธอเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลยังไงแต่บางทีมันอาจจะเป็นของตัวตนของคุณละมั้งสรุปก็คือคุณต้องรู้ตัวเสมอว่าคุณนั้นเป็นใครนี่คือวิธีเดียวในตอนนี้จนกว่าเราจะหาทางออกแล้วไม่มีเม็ดยาสีแดงหรือสีน้ำเงินที่ว่านั่นเลยใช่ไหมก็อันนั้นมันจากหนังเราโทษทีอ้อข้อมูลที่เกี่ยวกับเส้นประสาทเทเลโอปีพวกนี้น่ะถ้าเกิดหัวหน้าถามแล้วก็ต้องไม่รู้ไม่เห็นเนาะเข้าใจปะซึ่งก่อนจะได้เก็บความลับหัวหน้านั้นก็ได้เดินเข้ามาทันทีอาเจ้คนนี้นี่แหละซึ่งตัวเอกนั้นก็รู้จักกับอาเจ้คนนี้เหมือนกันนี่คือหนึ่งในคณะกรรมการของอิทาซิลหากเธอคือคู่หูชะตากรรมของนุชก็คงต้องเชื่อเธอนั่นแหละและเธอมาก่อนประชุมถึง10นาทีนี่คงเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเลยล่ะผมไม่รู้จักสัญลักษณ์แบบนี้ผมจะเรียกว่าอาเจหรือไม่ก็เจทีนี่แหละซึ่งเธอจะมาบอกว่าจากผลงานที่โดดเด่นของคุณระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยและการเสียสละตัวเองเพื่อภารกิจการกู้คืนสถานีมิลิทีนั้นเธอขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการทั้งหมดแสดงความเคารพต่อคุณอย่างสูงเลยล่ะและก็ขอยินดีต้อนรับกลับมาแล้วกันนะซึ่งเธอไม่ได้มากล่าวขอบคุณเพียงเท่านั้นซึ่งในตอนนี้บริษัทนั้นมีตำแหน่งที่ว่างอยู่บริษัทนั้นต้องการคุณเพราะตัวคุณเองนั้นมีประสบการณ์และความสามารถที่เพียงพอซึ่งตำแหน่งที่ว่าคือตำแหน่งวิเคราะห์ของหน่วยฮันดัมฟอร์ดซึ่งคำถามของเธอง่ายมากคุณจะรับงานไหมซึ่งเรานั้นขอคิดดูก่อนแต่ดูเหมือนเธอนั้นอยากจะให้เราได้รับงานมากเราก็เลยอ่ะในเมื่อก็กดดันขนาดนี้งั้นก็ขออะไรเพิ่มสักหน่อยหวังว่าเราจะกำจัดเส้นประสาทที่เราปิกในหัวของเขาได้ซึ่งโจเจทีเนี่ยก็จะตอบกลับว่ามันเป็นคำขอที่โอเคดีแต่ว่าเรานั้นจะไม่ผ่าตัดทันทีเราต้องมีแพทย์ชำนาญทางและสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งคุณแน่นอนโอเคมาต่อกับภารกิจอีกงานหนึ่งแล้วกันแล้วค่อยจบพาร์ทนะครับมันค่อนข้างดึกแล้วผมอัดมาค่อนข้างดึกแล้วรู้ว่าผมก็ต้องการจะอยากจะไปนอนแล้วฮะถ้าคุณได้ยินเสียงเครื่องบินคุณไม่ต้องตกใจนะครับบ้านผมอยู่ใกล้สนามบินมากเครื่องบินขึ้นลงมันเรื่องปกตินะครับมาเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าเดินไปตามเส้นออบเจกทีฟได้ NPC หรือศัตรูคือเลือดแบบนี้โอ้โหแม่งกิ้งใส่กูด้วยมึงไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าเกมนี้มันซูมก็โอ้โหซูมไกลใช้ได้เลยเนี่ย
分かれていこう。早くこいつらを振り切らないと。ซอยมาทำอะไรกันเนี่ยเดินเก็บของต่อไปขึ้นข้างบนหลงทางแล้วขึ้นข้างบนตรงนี้กำบังได้ไหมอ๋อไม่ได้เหรอแสดงว่าโอ้โหถังแบบนี้ยิงเลยครับหมดไหมเนี่ยหมดแหละหมดก็ลงแล้วก็ลงไปเก็บของด้วยอิ่มนี่แหละอ๋อตู้ยาโอเคกระโดดข้ามไปเลยนี่อะไรอ๋อยาปฐมพยาบาลฮะเฮ้ยทำไมข้างล่างอะไรกันวะน่ะไปดูใกล้ๆสิทำอะไรกันโอ้โหเดินไปขบวนเลยมันก็เปิดก่อนเลยแล้วกันอุ้ยเยอะขึ้นทำไมมันเยอะขึ้นน่ะขอมุมยิงที่ดีกว่านี้เฮ้ยจะยิงออกไปทับไปลงโอ้บายไฟนึกว่าโผล่ไปแต่ปืนอะบายไฟโหที่โผล่ไปทั้งตัวเลยนับเป็นฮิปไฟโอ้โหศัตรูเกิดเยอะยิงกันเยอะแบบนี้สกิลเถอะครับกดอันตีเลยแล้วกันไม่น่าตายหมดแต่น่าจะตัดเลือดได้อยู่ยิงกาดไปเลยเลือดโลทั้งหลายมีแล็กดอร์ด้วยตัวเด้งเลยเฮ้ยบอสมันอะโอ้มันไม่ยิงแต่มันวิ่งใส่เดี๋ยวใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจ้าโอ้ยิงไม่โดนด้วยเอาตัวเองไปทำงานโอ้กระโดดเราต้องจู้กับมันแล้วก็สาดให้หมดโอเคนึกว่ามันจะพุ่งมาตีแล้วเกือบแล้วกำลังกั้นใจว่าจะโดนพุ่งมาตีเปล่าโอเคจบนี่ถือว่าแถมให้แล้วกันนะครับก็แต่คนนี้ใครนะอ๋อเฟนนี่นี่อะไรสเตลคิวเหรอถ้าสกิล Eเข้าไปชาร์จยิงระยะเผาขนเพื่อทำการหักออกไปงัดหลังยิงไม่ได้วะอ๋อต้องคิดกำแพงป้องอะโอเครีโหลดก่อนแล้วก็ไปกันต่ออ้าวมันให้ลงข้างล่างอ๋อมันให้เรากดสกิลแต่ช่างมันเถอะกูยิงไปแล้วอะเลิร์ตเลยชังมันแล้วกันยิงโผล่ไปยิงโผล่ยิงแม่มีลูกซองก็ชอบเล่นนี้จริงๆนะโอเคเขี่ยละวิ่งต่อเลยแล้วกันเอ๊บโคเวอร์อันแน่อยู่กันหลายคนเลยนะแกโป้งอ้าวยิงไม่เข้าเหรอทำไมอ่ะอ๋อทิกเกอร์คาสินอ๋อใช้อันตีโอ้ยเอามีคนบักด้วยเอ้าโอเคตรงนี้ประตูแต่เดี๋ยวนี่อะไรขอเก็บดูก่อนโคเด็กซ์ดีกว่าโอเคเอาอาคารปึ๊บโดนไฟฟ้าช็อตโดนไฟฟ้าช็อตดีอ่ะปีดิแหมยืนตรงไหนไม่เดินมันโดนไฟฟ้าช็อตยาเอ้ยดักตู้ยาเข้ากำบังเลยเยอะแบบนี้โอ้มันพุ่งไปอย่างนี้เลยเหรอกิวอะท่องตัวจริงๆลูกซองเนี่ยไปกันต่อโอ้ไม่หมดไม่สิ้นแบบนี้ตีเลยละกันจะได้จบๆโอเคเคลียร์ไม่ได้อยู่มีบางส่วนยังไม่ตายตัวสุดท้ายพุ่งเข้าไปยิงอย่างนี้เลยด้วยกันหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคถ้ามันล็อกอย่างนี้แสดงว่าจบจริงด้วยซึ่ง2ภารกิจที่เราเล่นไปนั้นมันคือวิดีโอที่เรานั้นได้ดูแล้วเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันใหม่เริ่มมาจากที่เฟนนี่ก่อนเลยสรุปการประเมินก็คือขาดความรู้สึกหรือคิดที่เกี่ยวกับเป้าหมายให้ความสนใจกับการเอาชนะเป็นจุดสนใจและขาดความแน่วแน่ที่ต่อสู้มุ่งมั่นเอาแต่ชนะเวนสเตย์และตอนสุดท้ายเขาได้เขียนลงไปว่าให้ความสนใจการประเมินผู้อื่นมากเกินไปและสามารถทวงเบนได้ง่ายจากการพูดชมเพียงครั้งเดียวส่วนคำถามคอมเมนต์เดย์เหรองั้นเราต้องย้อนกลับไปวันที่4ตุลาคม2057ในวันที่เกิดเหตุการณ์จุติของเทพขึ้นหรือเหตุการณ์ที่มีอะไรบางอย่างตกมาจากฟากฟ้าในการแข่งครั้งนั้นน่ะแหละไอ้ซึ่งที่ตกลงมาเนี่ยมันคือไททันเมืองไวเมียได้ปรากฏตัวขึ้นเพียงแค่การจุติของไททันตัวเดียวทำให้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
ซึ่งคนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ช่วยออกมาได้นั่นก็คือเฟนนี่และก็เวนสเดย์โดยที่ตัวของเวนสเดย์นั้นนอนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังดวงตานั้นเปื้อนเลือดและหมดสติอยู่เสื้อผ้าและสายห้อยเหรียญรางวัลเต็มไปด้วยเลือดและมันติดแน่นบริเวณแผลทุกครั้งที่เหรียญขยับหากว่ากันง่ายๆเหรียญรางวัลนั้นมันติดอยู่ในอกของเธอเลยล่ะโดยที่ตัวเองนั้นต้องตัดเหรียญรางวัลออกจากหน้าอกของเธอด้วยตัวของเขาเองหลังจากแค่นอนในห้องพยาบาลแค่คืนเดียวเวนสเดย์ก็ลากร่างที่บาดเจ็บออกมาจากห้องพยาบาลไม่ว่าแพทย์จะห้ามแล้วก็เถอะและสุดท้ายฉันก็พบเธออีกครั้งในวันที่ทุกอย่างมันพังทลายลงซึ่งตัวของเวนสเดย์นั้นอยากจะเข้าร่วมกับหน่วยของคุณเป็นหนึ่งมากและเธอนั้นถามว่าต้องทำยังไงมันมีเงื่อนไขอะไรเพราะตัวเธอนั้นมีความแค้นต่อไททันตัวนั้นมากที่มันลงจุติมาและทำให้ครอบครัวเธอนั้นต้องตายและตั้งแต่วันนั้นไททันเป็นสิ่งที่เธอเกลียดที่สุดเข้ากระดูกดำเลยล่ะคำถามก็คือระหว่างความแค้นกับภารกิจเธอจะเลือกอะไรซึ่งเวนสเดย์นั้นตกอยู่ในภวังค์และเธอก็ตอบมาไม่รู้เจตจำนงของการแก้แค้นที่มุ่งมั่นสูญเสียความควบคุมได้ง่ายจากสิ่งเร้าท้ายที่สุดฉันก็เขียนเรื่องนั้นลงไปหน่วยฮัมเดอร์ฟอร์ดไม่ใช่กลุ่มที่มีระเบียบวินัยเข้มงวดและสตาร์ทำงานที่ดีเท่าไหร่ถ้าจะถูกเรียกได้ว่านี่เป็นทีมเจ้าปัญหาทีมหนึ่งเลยล่ะใช่สิจะมีเกมไหนฉันส่งไปทีมดีๆนั่นเหรอไม่มีแต่ทีมเจ้าปัญหามักจะมีไว้ฝูดอยู่เสมอใช่ไหมล่ะทีมเจ้าปัญหาที่ว่าล่ะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยนะช่วงปิดคลิปนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ทำนานยิ่งกว่าทำคลิปอีกนะครับเพราะว่าคุณจะไม่เห็นฉากปิดคลิปของผมเท่าไหร่แต่ไหนๆก็มากันแล้วงั้นเราก็มาพูดถึงเกมกันเลยดีกว่า Snowbreak เป็นเกมที่เล่นแล้วมันก็มีความสนุกเป็นของแบบตัวเองนะครับถึงว่าแนวเกมอาจจะเหมือนเกมนู้นเกมนี้แต่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือการที่มันเหมือนอย่างเงี้ยมันทำให้ผมเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับคือมันมีเบสพื้นฐานมาอยู่แล้วถือว่าสนุกในความคิดของผมแล้วกันเนาะส่วนเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์กับคาแรคเตอร์เซเลคชั่นของเกมนี้ผมก็มันก็อยู่ในเกมของความเป็นไวฟูในตัวมันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องตัวละครในเกมเนี่ยคือมันก็มีแบบร่างอื่นในชุดอื่นไงผมก็เลยแบบเอ้ยนี่มัน PGR นี่วาระบบปลดล็อกแบบเดียวกันเลยไม่เปิดกาชาก็เก็บเศษนะครับซึ่งมันก็โอเคส่วนเรื่องปูตอนต้นถือว่าน่าสนใจใช้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอีล็อปแบบว่าตัวเอกอยู่ในทีมบวยๆอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าเนื้อเรื่องครบรถแบบนิเกะซึ่งผมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ไว้ผมไปนั่งอ่านถ้าเกิดน่าสนใจผมก็จะทำ EP ต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของคุณมาดูคลิปผมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ